ไม่ใช่แค่ไทยนะครับที่เจอการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแต่ในเอกสารวิชาการในสหรัฐและฟิลิปปินส์ก็เจอการแพร่ระบาดของปลาชนิดนี้เช่นกันติดตามกับคุณนริศราคินิมานครับ Shore waters of the Nepali coast and they're looking at ways to get rid of them fishermen first reported seeing large ตามข้อมูลวิชาการนะคะปลาหมอคางดำมีต้นกำเนิดที่ประเทศกานาค่ะรวมถึงทางฝั่งแอฟริกาตะวันตกค่ะขณะเดียวกันก็ยังพบการกระจายตัวอยู่ในแถบทวีปแอฟริกาด้วยนะคะเมื่อดูจากแผนที่รวมถึงพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็ระบุค่ะว่าการที่จะพบปลาหมอคางดำได้ทั้งในไทยรวมถึงประเทศอื่นๆนั้นจะต้องมีการนำเข้ามาเท่านั้นค่ะส่วนจะนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือไม่อย่างไรนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกค่ะว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะลองเลี้ยงครับต้นกำเนิดปลาเนี้ยมันอยู่ในประเทศกานาในแอฟริกาฝั่งตะวันตกนะฮะที่เป็นชายฝั่งของแอตแลนติกที่เป็นเขตร้อนนะเส้นศูนย์สูตรครับมีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะฮะตั้งแต่โมริเชน่ากานาไลบีเรียอะไรพวกเนี้ยฮะนะครับแล้วก็มันก็อาจจะถูกนำมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองเป็นปลาเนื้อบ้างหรือว่าเลี้ยงสวยงามหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะเพราะหน้าตาไม่ได้สวยงามเลยนอกจากพบการระบาดที่ไทยแล้วนะคะลองค้นข้อมูลเอกสารวิชาการก็พบว่าปลาหมอคางดำนั้นพบมีการระบาดอยู่อีก2ประเทศค่ะ1ก็คือสหรัฐอเมริกาทั้งในฟลอริดาแล้วก็ฮาวาย2คือที่ฟิลิปปินส์ค่ะเริ่มที่สหรัฐอเมริกานะคะลองค้นข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนงานที่ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่ใช่พันธุ์พื้นถิ่นหรือที่เรียกกันว่าเอเลียนสปีชีเขาเริ่มสังเกตตั้งแต่ปี1959ค่ะพบการแพร่พันธุ์ที่ฟลอริดาทั้งที่บริเวณปากแม่น้ำและทะเลสาบน้ำกร่อยริมชายฝั่งคูครองรวมถึงบริเวณปากลำธารด้วยค่ะผลกระทบที่ฟลอริดาในตอนนี้นะคะมีปลาหมอคางดำถึง 90% ของปลาทั้งหมดซึ่งปลาพื้นเมืองและปลาอื่นๆนั้นก็มีจำนวนลดลงค่ะในเอกสารนอกจากระบุข้อมูลปลาทั่วๆไปแล้วนะคะยังมีหมายเหตุอีกค่ะว่าปลาชนิดนี้ทนต่อความเค็มได้ดีมากส่วนการเข้ามาแพร่พันธุ์ในพื้นที่ความเป็นไปได้ที่ฟลอริดามีการคาดการณ์นะคะว่าคาดว่าจะมาจากฟาร์มปลาในพื้นที่แต่ทางนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นการปล่อยปลาจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตู้ออกไปค่ะลองค้นหาข้อมูลปลาหมอคางดำในฟลอริดานะคะก็พบข้อมูลสำคัญกับนักตกปลาคนหนึ่งค่ะพบมีการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะ Got it. Yes, this was easy. Our first black chin tilapia. Look at that.มีคลิปวิดีโอนักตกปลาในฟลอริดาคลิปนี้ค่ะเขาถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2021ที่เวโรบีชในฟลอริดาภารกิจของเขาในคลิปนะคะคือการหาปลาหมอคางดำค่ะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะคลองแห่งนี้เขาบอกว่าเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำมากมายมหาศาลค่ะฮาวายเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำค่ะบางครั้งปลาชนิดนี้ถูกเรียกว่าปลานิลน้ำเค็มเนื่องจากสามารถแพร่กระจายขยายพันธุ์รวมถึงสามารถอยู่ได้ในน้ำทะเลนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เกาะโออาวูแล้วก็เมาอีค่ะการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะถูกรายงานจากสื่อในฮาวายค่ะหลังพบการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วที่ฮาวายดูเหมือนว่าสายพันธุ์นี้จะถูกนำเข้าหรือแพร่กระจายโดยนักตกปลาในท้องถิ่นเพื่อสร้างการประมงเชิงพาณิชย์โดยเอกสารการรายงานของสำนักงานประมงเชิงพาณิชย์ของรัฐบาลกลางซึ่งก็คือสำนักงานประมงทางทะเลแห่งชาติระบุนะคะว่าการนำเข้าปลาหมอคางดำเข้าสู่ชายฝั่งและทะเลสาบเป็นผลมาจากการหลบหนีจากสถานีประมงบนเกาะโออาฮูซึ่งสายพันธุ์นี้ถูกทดสอบเป็นปลาเหยื่อสำหรับทูน่าค่ะสถานะของปลาหมอคางดำในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาหรือว่าฮาวายนะคะก็มีหลักฐานบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าปลาชนิดนี้สามารถขยายแล้วก็แพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะโดยเฉพาะที่เกาะโอฮาอูฮาวายค่ะส่วนในฟลอริดานั้นไม่พบการขยายอาณาเขตเพิ่มเติมขณะที่ฟิลิปปินส์นะคะก็พบมีการระบาดของปลาหมอคางดำเช่นกันค่ะในฟิลิปปินส์ไม่มีบันทึกนะคะว่าปลาหมอคางดำนั้นถูกนำเข้าสู่แหล่งน้ำของประเทศได้อย่างไรแต่เชื่อกันนะคะว่าในช่วงต้นปี2015ปลาหมอคางดำนั้นอาจมาจากการค้าสัตว์น้ำและปล่อยสู่ธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำใกล้จังหวัดบาตานและบูลากันการระบาดของปลาหมอคางดำที่กระจายอยู่หลายจุดนะคะมีความพยายามในการกำจัดค่ะรวมถึงการแปรรูปอาหารเช่นกัน
สำหรับอ่าวมะนิลานะคะเป็นพื้นที่หลักสำหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลก็เป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของการดำรงชีวิตในฮาโกนอยและก็บูโลกันด้วยพันธุ์สัตว์ลุกรานจึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่เหล่านี้ด้วยค่ะทีนี้กรณีของประเทศอื่นเนี่ยฮะมันก็อาจจะมีการหลุดในแหล่งน้ำเหมือนกันแล้วก็มีการระบาดแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่มากนะฮะถ้าเผื่อมีการระบาดรุนแรงเนี่ยประเทศเขาก็จะมีการกำจัดแบบรวดเร็วเลยก็คือใช้ยาเบื่อบ้างหรือว่าจับอย่างเต็มที่เลยจนหมดออกจากแหล่งน้ำเขาแต่ถ้าระบาดปานกลางไม่รุนแรงเนี่ยหรือว่ากำจัดได้ยากเนี่ยเขาก็พยายามกำจัดอยู่เรื่อยๆทุกปีจนกระทั่งคุมจำนวนมันได้การระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะคะจึงยังไม่ค่อยเห็นเอกสารทางวิชาการรวมถึงการกำจัดแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่มากเท่าไหร่นักค่ะส่วนคำถามที่ว่าทั้งในแอฟริกาฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริการวมถึงไทยประเทศไหนพบการระบาดของปลาหมอคางดำมากที่สุดผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบนะคะว่าที่ประเทศไทยมีวิกฤตของการระบาดปลาหมอคางดำมากที่สุดในโลกค่ะไทยรุนแรงที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องของสัตว์ต่างถิ่นลุกรานเนี่ยมันมีการศึกษามานานแล้วฮะเป็นเกินกว่า30ปีแล้วแล้วก็มีการรายงานนะฮะในรอบ20ปีที่ผ่านมาเอางี้ดีกว่านะครับมีการรายงานสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์ที่ลุกรานรุนแรงของโลกเนี่ยประมาณ100ชนิดนะครับมีเอกสารมีหนังสือมาเขาไม่ได้พูดถึงปลาหมอคางดำเลยฮะเป็นเรื่องใหม่มากคือปลาหมอคางดำเนี่ยตั้งแต่ปี53มาเนี่ยก่อนปี53ไปเนี่ยเรายังไม่ทราบถึงรายงานความลุกรานหรือว่าผลกระทบของเขาเลยครับเพราะไม่มีเอกสารไม่มีกรณีเกิดขึ้นเลย